ผมว่าไม่เชื่อในไดโน่เลยนะผมพูดตรงๆตอนที่ผมวิ่งก้าวแรก 9.5 ผมจูนสดหมดจูนสดหมดไม่มีไดโน่ผมเพิ่งมาเชื่อตอนที่แบบเฮ้ยรถแม่งวิ่ง8วิเว้ยไอ้เหี้ยแล้วเราเพิ่งจูนไดโน่ไปเราเพิ่งมาเข้าใจโอ้โหที่แม่งเห็นผลจริงว่ะโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวกระเจี๊ยวเด็ดแล้วถ่ายมีโอ้นี่โชว์เฉยโชว์เฉยไม่ใช่อันนี้เป็นตัวอย่างไหมตัวอย่างนั่งนั่งเดี๋ยวหยิบอีกไหมนี่ล้อแม็กของรุ่นไหนมีโอ125เมืองไทยฮิตเหรอที่นู่นมันใช้กันที่ไหนที่ฟิลิปปินส์นี่คือล้อเนี้ยคนไทยทำไม่มันอันนี้ช่างออกแบบใช่ผมออกแบบผมผลิตกับในทุนอ่ะไม่ไรผลิตใครผมไม่รู้คือช่างคนออกแบบช่างคือช่างเป็นคนดูรีเทลทั้งหลายลายทั้งหลายใช่ต้องดูเพราะไม่ใช้ชื่อเราอ่ะช่างคนไทยใช่ล้อแบนบอมเอ็กใช่แต่เมืองไทยไม่ขายไม่มียังไม่ได้เอาเข้ามาเลยแต่ต่างประเทศเราตอนนี้ที่เขาขายแล้วครับที่ฟิลิปปินส์ล้อคนไทยขายฟิลิปปินส์ใช่เขาขายที่ฟิลิปปินส์แล้วตอนเนี้ยขายดีขนาดไหนก็เขาเพิ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับเขาเพิ่งเปิดตัวที่ผมไปไกด์อาร์มอ่ะก็ขายพอได้อยู่อย่างนี้แบบว่าไม่ต้องเปิดก็คือเปิดตัวมีเฉพาะล้อแม็กหรือว่าเป็นล้อชวนเจหรือล้อซี่ฮะมีทุกแบบเลยไหมอย่าเลยกูด่าเลยมีครับอันนู้นจะเป็นล้อใส่รถแข่งนี่ก็คือรถแข่งรถแบนมีหมดก็คือแบรนด์ช่างบอมเลยใช่แต่ตอนนี้ที่ไทยไม่มีผมทำส่งให้เขาไปตู้คอนเทนเนอร์ไปขายที่นู่นก่อนเราไม่บอกขีดตู้แต่ได้ข่าวว่าเยอะมากโอ้โหเยอะมากเยอะโอ้ยคุณไม่สนใจเราแล้วโดนในรถแข่งอ่ะแนะนำตัวบางน้องบางคนเพิ่งมายังไม่รู้จักว่าเขาคือใครบอมรังสิตครับมาริโออะไรนะมาริโอเลยวะมาริโอเมืองไทยไงอ๋อนี่เหรอโอ้โหอ๋อนี่เหรอใช้นามมาริโอเมืองไทยโอ้โหยังหายไปนานเจ๊ลืมแล้วดูดิก็คือหลายคนคือไม่เห็นเขามานานเขาเป็นคนเดียวที่สร้างสถิติทุกกำแพงทั้งหลายโอ้โหใช่ไม่ว่าเป็น9วิ9วิ 9.5 9.5 8วิ8แรกนะแต่ตอนนี้โดนทำลาย8ไปเรียบร้อยแล้วใครทำลายคะสุพรรณเนี่ยล่ะสุป้าสุพรรณหรือป้าสุพรรณทำไปแล้วถามกันเลยว่าพักหลังๆไม่ค่อยเห็นช่างบอมออกสนามช่างบอมหายไปมาผมตั้งแต่ปลายปีอ่ะตั้งแต่ NGO บุรีรัมย์ผมว่าได้ตัวแทนเนี่ยครับได้ในทุนเนี้ยตัวแทนก็เลยทำของพวกเนี้ยก็คือตอนนี้ผลิตของอยู่มันเน้นเรื่องการตลาดใช่ก็คือส่งขายต่างประเทศตอนนี้ลงตัวแล้วเพราะว่าตั้ง 4-5 เดือนแล้วตอนนี้ลงตัวแล้วเนี่ยสนามเนี้ยผมออกไปแข่งที่ไปเจ้าง้อเนี่ยออกแข่งเลยหรือว่าในเรื่องของแอคเซสซอรี่ในการส่งออกสินค้าโปรดักต์ไปต่างประเทศมีอะไรบ้างที่ของแบรนด์ช่างบอมเนี่ยที่จะมีท่อแข่งท่อใช้งานอ่ะท่อเสียทั้งตัวใช้งานรุ่นไรท่อก็มีทุกรุ่นนะเจ๊มีโอมีทุกรุ่นอ่ะมีโอวงเวฟที่นี่ฟิลิปปินส์เอ็กไซเตอร์มีหมดเลยแล้วก็มีท่อสูตรท่อแข่งมีทุกรุ่นอ่ะอยากได้รุ่นไหนคุยกันใช่มีครับสเปคยังไงใช่ส่งไปแล้วด้วยอยู่นู่นหมดพอมาท่อเครื่องยนต์มีไหมเครื่องยนต์มีซื้อไปเป็นคันไม่กี่คันนะที่ฟิลิปปินส์อ่ะตอนนี้เครื่องยนต์ยังไม่ค่อยมีเขายังไม่ได้แบบบูมมากขนาดนั้นใช่ใช่คือเพิ่งตลาดใหม่ใช่เพราะเขาดังพูดง่ายๆช่างบอมดังอิสซอรี่เลยที่นู่นเฮ้ยเดี๋ยวต้องปรึกษาเจ๊แค่เสื้อนี่ฝั่งนี้ไทยแค่เสื้อฝั่งนี้ใช่เขาทำนายเฮ้ยแน่นอนว่ะแต่กว่าไปขายได้เขาต้องสร้างตัวตนยืนตัวตนหรือว่าเฮ้ยเยอะเราไม่ธรรมดานะเว้ยนะเขามีเรื่องโดนก็เยอะโดนแบบว่าโดนเข้ามาแต่จะมาเป็นฟิลิปปินส์มั่งเอาชื่อเราไปแช่ก็มีประมาณนี้เนี่ยก็รู้มันเป็นหมดทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลยส่วนใหญ่เขาก็เอาของคนไทยนี่แหละโอ้ช่างดังๆเอาลิขสิทธิ์ที่คนไทยอ่ะดับเรื่องลิขสิทธิ์นะเรื่องการจดลิขสิทธิ์จดทะเบียนอะไรพวกเนี้ยไปแอบจดอย่างที่ไทยเราจะเป็นใจกันมากกว่าไงซื้อของเป็นใจอย่างเงี้ยแต่ทางนู้นไม่ได้นะแต่ถ้าคนที่ทำธุรกิจจริงๆที่เป็นโรงงานแฟคทอรี่เขาจะจดเบอร์วายคือทั่วโลกแต่คนไทยอย่างเนี้ยช่างเนี่ยเบ๋ๆพูดตรงๆเลยก็กูก็เป็นช่างอะไม่รู้อะไรอะไม่คิดว่าจะดังขนาดนั้นก็ไม่ได้จดก็คือวันนี้มันข้ามคำว่าผลประโยชน์ไปแล้วมันเป็นธุรกิจธุรกิจ
นิดๆหน่อยๆคือธุรกิจตอนนี้ก็อยากจะบอกช่างหลายๆคนที่กำลังเกิดใหม่แล้วก็เริ่มมีสินค้าตัวใหม่ของตัวเองมันต้องจดต้องแนะนำช่างหน่อยนะบางทีช่างเพิ่งเกิดบางทีถ้ามุดมายืนจุดนี้ได้มันก็นี่นะพี่เริ่มมีชื่อเสียงไม่ใช่เพิ่งเกิดเริ่มมีชื่อเสียงแบบว่าเพิ่งมีชื่อเสียงขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้ามุดแบบว่าตั้งใจมันก็ต้องมีความสำเร็จอยู่อะไรเคยไปรถแข่งที่ฟิลิปปินส์ไหมไม่เคยถ่ายเลยเดี๋ยวโดนด่าก็เจ๊จะพาไปตอนนั้นลูกเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่คือผมต้องถามคนที่เคยไปไงว่าการแข่งขันของฟิลิปปินส์กับเมืองไทยผมไม่เคยไปแต่เราก็ดูในมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนโอ้โหเมืองไทยมันวิ่งรอบเดียววันเลยคือเมืองไทยแข่งด้วยกติกา ET แรงคนละรอบดีสุดแรงรอบเดียวพอใช่แต่ที่นู่นแม่งเครื่องต้องเหนียวเครื่องต้องอึดผมก็ไปดูอย่างที่ผมไม่ได้ไปแต่พวกเจ๊ไปผมก็ไปดูตามพวกเจ๊ไลฟ์สดอะไรเงี้ยคันนึงแม่งแข่งไป10ลันเป็นไปได้เรียบร้อยไหวมั้ยอันเนี้ยเอาซุปเปอร์ไอ้ที่วิ่ง8เร็วเนี่ยไปวิ่งอย่างนั้นไหวมั้ยโอ้โห10ลันเองไม่น่าไหวพังเพราะของเราอ่ะคือเอาเวลาที่แรงที่สุดชิวเชียดอ่ะพีชีพอ่ะคือวันนี้การขันระหว่างไทยฟิลิปปินส์อินโดการขันแตกต่างกันกฎกติกาของแต่ประเทศมาเลย์อ่ะจะใกล้บ้านเรามาเลย์คือแข่งผมมาไปแข่งมาเลย์แล้วมาเลยจะใกล้บ้านเราแต่ฟิลิปปินส์กับอินโดอ่ะใกล้ๆเคียงคือขอแรงรอบเดียวรู้เรื่องเลยไทยกับมาเลย2 3รอบได้ 2-3 รอบนั่นแหละเพราะรอบนึงวิ่งเบอร์นึงได้3รันเหมือนบ้านเราเนี่ยเวลาที่สุดรอบเดียวรู้เรื่องเลยจบแต่อินโดฟิลิปปินส์รอบแรกให้เวลาโคตรโดดเลยรอบต่อไปวิ่งไม่ไหวก็แพ้ออกตัวฟาวมั่งอะไรมั่งมีเยอะแยะรถเราเนี่ยไปวิ่งตามพวกบ้านเขาเนี่ยฟรีอยู่กับที่อ่ะเขาแข่งตามถนนทั่วบ้านทั่วไปอ่ะพี่แท็กเถิกอะไรบางทีเขาจัดกันอะแล้วรถเราไปวิ่งก็หมุนอยู่งั้นอะเห็นแล้วจริงป่ะเด็กนะไอ้เรื่องต่างประเทศก็คือมันไม่เหมือนกันแต่ว่าคนแต่ต่างประเทศอะเขาอยากให้คนไทยไปแข่งเหมือนกับเขาอยากดูฝีมือแต่ว่าเราอะไม่ชินเรื่องถนนโดยเพราะคนเนี้ยเนื้อหอมต่างประเทศจีดเยอะไปมาเลยมาปุ๊บไม่เท่าไหร่ไปฟิลิปปินส์ต่อเดี๋ยวได้ข่าวว่าจะไปอินโดอีกแล้วเนื้อหอมเพราะว่าเขามีชื่อชั้นอดีตดีกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในเมืองไทย8ใช่ 8.9 ปีหลาย 2-3 ปีที่แล้วใช่แต่พอเขาหยุดอยู่นิ่งมา5เดือนเขาเดินเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วโดนทำลายสถิติไปแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็นอนไม่หลับดิต้องออกมาทำดิทีเนี้ยคันเนี้ยเริ่มดิ้นละช่างบอมวิ่งตอนนั้นเป็นเครื่องสเปคไหนเครื่องยนต์อะไรเป็นเครื่องยนต์โซนิกครับไปเครื่องยนต์โซนิกหัว4วาล์วคือหัว CBR โมยไฟเต็มที่แต่ตอนนู้นอ่ะฝ่าจะให้มาวิ่งอ่ะรายการอ่ะเขาตั้งกำแพงมาแบบว่า8วิใครแต่8วิมาก็ตั้ง 2-3 ปีฝ่าจะทำมันได้นะแล้วเราก็มาทำลาย8วิแล้วแต่ตอนที่พี่เฮงเนี่ยเขาได้8890เนี่ยใช่มันก็ยังไม่มีทำลายไงเราก็ยังนิ่งๆอยู่ก็ต้องฝากยาวๆไปวอนบอกผู้จัดด้วยตั้งกำแพงมาหน่อยก็ฝากเลยถึงผู้จัดตั้งกำแพงมาหน่อยมันจะได้สนุกกำแพงอะไรก็ตั้งเวลาใครวิ่ง87พอไหมไม่แล้วแต่เขาถ้าลองลูกพี่วีระชัยตั้งกำแพงมาดิเดี๋ยวไล่รถกันบ้าถ้าลูกพี่บอกถ้าวิ่ง87ได้มีคิดว่าทำได้ไหม87เออมีอีก2จุดเลยนะก็อย่าลืมช่างเฮงซ้อมได้เวลาดีมันแต่แข่งไม่ได้มัน87มาก็เขาก็ตั้งแต่รถซุปเปอร์โอเพ่นวิ่งตั้งแต่ที่ผมแข่งแรกๆตั้งแต่วิ่ง10 15 10.5เข้าสนามอ่ะแล้วตอนนี้ซุปเปอร์โอเพ่นวิ่งเท่าไหร่เล็กตัวเดียวผมเข้าสนามแรกๆอ่ะตอนที่ผมไปแข่งที่ห้อง5วิ่ง 10.5 โซนิกโอเพ่นแล้วเดี๋ยวนี้วิ่งกันเท่าไหร่8วิวิ่ง9แล้วมันจะทำไม่ได้มันก็ทำได้แต่มันใช้เวลาแล้วแต่ไล่แล้วถ้าทางรายการเขามีแรงยุ่งใจโอ้โหเฮ้ย87เอาไป 200,000 งัดกันออกมาเลยงัดกันออกมาเลยเดี๋ยวดูดินี่โคตรปั่นเลยเนี่ยจะเอาแต่โบนัสอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ใช่ก็เจ๊ยาวเขาอยู่รายการก็ฝากเลยให้เจ๊ยาวไปจัดการเลยแล้วเมื่อไหร่จะออกไปสู้เขาดีกว่าหายไป5เดือนเนี่ยผมออกแล้วเนี่ยสนามเนี้ยเนี่ยผมทำรถผมเอารถมาทำแล้วเนี่ยเอาตรงๆนะพักหลังๆผมไม่เคยเห็นผลงานภาคสนามแต่ล่าสุดเลยโคตรเร็วใช่ว่าโคตรเร็วเลยไปทิปนะทิปไหนผมไม่ขอพูดนะทิปไหนทิปไปทิปนะไม่ได้ไปแข่งเถื่อนนะ เพราะว่าไปแข่งเถื่อนมาแล้วเดือนนึงอ่ะไปโดนจับติ พอทีคือทิป
เห็นเขาว่า KR วิ่งจะมา205 210ช่างเพาะช่างบอมนี่แม่งไปปึ้งแซงเลยเหรอดูแล้วผมวิ่ง225 TPS เหนียวเหนียวเลยเหรอ225รถทิปพังมะเครื่องระเบิดยังไม่มีเป็นเศษยังกินข้าวลิงเหรอไม่มีแต่พังบนไดโน่เจ๊ผมอ่ะคือผมมีไดโน่ใช่ไหมที่บ้านอ่ะพังแล้วถ้ามันพังนี้ถ้ามันปั่นไม่ได้ก็คือไปขี่ท้องถนนก็พังผมเป็นคนแปลกนะก่อนที่ผมจะคุยกับเขาผมถามเขาเลยว่าช่างบอมมันจะระเบิดไหมช่างบอมแม่งบอกผมเลยว่าพี่รถถ้ามันไม่ใช่มันระเบิดตั้งแต่เดโน่แล้วใช่ถ้ามันอยู่มันหยุดยาวผมปั่นพังไม่รู้กี่เครื่องแล้วปั่นพังเลยคาเดโน่คือล้างกันจายหมดพังหนึ่งครั้งหมดเงินเท่าไหร่เอ็ดมึงคิดอย่าพังห้าหมื่นบวกแค่ปั่นพังในเดโน่เนี่ยนะแข็งหูไม่ได้เว้ยแข็ง30,000แล้วต้องมีเฉียดแสนบ้าก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงประมาณอาตีเต็มที่เราทำเองก็มา 4-5 หมื่นต้องมีใช่ถ้าเราถ้าแข็งซ่อมได้ก็เบาหน่อยแต่ถ้าแข็งซ่อมไม่ได้แข็งอย่างเดียวก็ 30,000 กว่าบาทแล้วแข็งก้านถ้าข้อไม่คดลูกแตกฝาพังเอาแทงยับไหมแทงล้มแทงลิ้นแล้วเดี๋ยวนี้พวกก้านพวกอะไรมันใช้วัสดุว่าวอตเนอร์อย่างเงี้ยใส่ก้านวอตเนอร์อย่างเงี้ยก้านก็ 6-7,000 ก้านเป็นก้านอันเดียวที่เราจับเร่งที่แห้งสุพรรณวอตเนอร์ทำไมตอนนี้เขาใช้ยี่ห้อนี้กันเนาะก็มันไม่วอร์เนอร์ก็กระตุยอ่ะเจ๊มันไม่คุ้มคือก้านอ่ะเราใช้พันกว่าบาทของแท้อติถ้า1,800แพงๆพวกไอแซดอะไรเงี้ยแท้ๆแต่พวกเสื้อฝาเราแข็งเรา 30,000 กว่าบาทเสื้อฝาเรา 30,000 กว่าบาทแค่ก้านแม่งขาดมันทาลามไปหมดเลยเจ๊เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันอย่ามาเซฟกับสิ่งที่เสี่ยงผมโดนมาแล้วไงก็ผมเซฟนี่แหละผมว่าเฮ้ยแม่งใส่พวกโซนิกยังขี่ได้เลยแต่เราลืมไปว่ารถแข่งมันแข่งแค่รอบ2รอบไงเรียบร้อยกระจายฝานอกเนี่ยพังไอ้ฝาอย่างเงี้ยผมระเบิดมาแล้วเครื่องเนี่ยขี่เล่นเนี่ยวิ่ง 225G อ่ะทำตัวเท่าไหร่โหต้องมี 200,000 นะต้องมี 200,000 บวกอ่ะเพราะว่ามันทุกอย่างแม่งสมัยนี้มอเตอร์ไซค์ทำเครื่องพอๆกับ 2J เลยเหรอเมื่อก่อนการทำเครื่อง 2J ใช้เงินประมาณ 200,000 เนี่ยอันเนี้ยยังไม่มีอะไรนะมีแข็งเสื้อฝาแข็งกลางเสื้อฝาอุปกรณ์รอบนอกยังไม่ต้องคิดมีแค่โทนเลยนะเอาแค่แสนนึงแล้วนี่ๆให้น้องๆลองคิดกันเล่นๆแข็งคู่เท่าไหร่ตีซะ 38,000 เกือบ 40,000 38,000 เดี๋ยวผมขออนุญาตบวกเลยคร่าวๆนะนี่แหละครับเอาแบบหยาบๆเลยไม่รายละเอียดต๊อกแต๊กไม่เอา 38,000 แข็งแล้วเข้าเบี่ยงโอ้โหเข้าเบี่ยงก้านเข้าเบี่ยงก้านต้องมีประมาณ 15,000บวก 15,000 อ่าก็มีละ 50,000 กว่าบาทอ่าแล้วเสื้อฝาเสื้อก่อนเสื้อลูกเสื้อฝาตีซะประมาณ 40,000 กว่าบาทนะเสื้อฝาถามว่าฝาทำไมแพงตี 45,000 ได้ป่ะประมาณเสื้อฝาอ่ะคนถามว่าทำไมหูพี่เสื้อฝามันไม่ต้อง 45,000 ฝามันแตกต่างไงช่างภาพลูกมันใหญ่ฝามันไม่ใช่ฝาไอ้ลูกอ่ะ 2,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทใช่ครับมันเป็นฝามิโออ่ะเนี่ยเป็นฝามิโอแล้วมาแปลงใส่ก็ตอนนั้นเอามาจากฟิลิปปินส์เนี่ยแหละคือเป็นฝานอกแล้วมาแปลงเอาใช่มาจากฟิลิปปินส์ก่อนฝานึงแล้วก็ซื้อที่สระบุรีด้วยอ่ะพอฝาเสร็จเกียร์เดิมพวกเกียร์คัทอะไรพวกเนี้ยอีกเท่าไหร่เอาหยาบๆไปเลยเกียร์คัทอีกเท่าไหร่โหจะคำนวณไงพวกเกียร์คัทหยาบ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 ไม่ต้องละเอียดทุกเม็ดเหมาไว้เกียร์คัทเบิกแม่งใหม่หมดอ่ะก็ต้องมีประมาณสามหมื่นนะตีซะบวกอีก 30,000 สูงละ98บวกอีก 30,000 แสนกว่าแล้วระบบน้ำมันหัวฉีดลิ้นอันนี้ผมใช้ลิ้นรถสูตร18,000ลิ้น18,000 CIF CIF แล้วระบบน้ำมันอีกอ่ะเลกูเลตกงกองท่อกองอะแล้วหลายอย่างยังไงเหยียบ2แสนอีกเท่าไหร่ลิ้น18,000บวกไปยังบวก18,000อ่ะแสนสี่ไม่ยังไม่ลิ้น18,000มันไม่เกี่ยวน้ำระบบน้ำมันนะระบบน้ำมันกองไม่เกี่ยวนะท่อกองอีกเท่าไหร่โหยังไงก็ต้องมีประมาณ20,000กว่า20,000กว่าต้องมีบวก25,00025,000คร่าวๆพอละอย่าคิดเยอะสภาพไม่เกี่ยว107,000เครื่องเดียวใช่
นี่ยังไม่รวมรายละเอียดฝาข้างนู่นนี่นั่นลูกปืนรอบจัดยังไม่รวมระเบิดนะยังไม่รวมระเบิดเพราะว่าอย่างเงี้ยไปเสร็จครั้งแรกวิ่ง 200G เลยได้ไหมเสร็จครั้งแรกตอนนั้นวิ่งเท่าไหร่218เอ้ย218ครั้งแรกแบบพอประกอบเครื่องครั้งแรกวิ่ง218เฮ้ยคุณตัวเลขมาตรฐานนี่ว่าเปิดครั้งแรกปุ๊บนะก็มันฟ้องไดโน่คือไดโน่มันฟ้องเราอยู่แล้ววิ่ง218เอ้ยมันน่าไล่มาต่อยอดได้น่าไล่ปุ๊บถอดมาก็หนุนประเกนเพิ่มประเกนนู่นนี่นั่นไล่ไปหมุนแคมทำแคมอะไรอย่างเงี้ยวิ่ง221รอบ2และแคมที่ใส่ยังมันเป็นแคมเดิมหรือแคมทำคุณสร้างเองใช่คือปัญหาของฝารุ่นเนี้ยซึ่งหลายๆคนก็บอกกันว่าแม่งไม่ค่อยมีใครทำแคมขายเรามีที่เจียงพี่เราก็เจียตามหน้างานมันต้องเอาฝามาแล้วมาหมุนหาตามอาการเวลาผมปั่นไดโน่ถ้าสมมติมันไม่ได้หรือว่ามันคลายไม่ทันหรือรอบไม่เยอะอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนจานองศาแล้วเราก็เจียปรับคือสุดท้ายรถต้องถึงมือเราถ้าเกิดช่างถือแต่ฝามาก็ต้องไล่ไอ้รถพวกนี้ถ้ามุดบางทีเขาซื้อไปใส่มันก็ไม่แรงบางคนเอาใส่เอาพี่ทำไมรถมันวิ่งไม่ได้วะพี่ทำไมเป็นอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องไล่เราต้องเข้าใจกับมันด้วยนะพี่แล้วชุดเล็กพวกนี้วิ่งได้ปะพวกนี้ก็ได้220 220ในโลหนึ่งได้ก็ฝาเหมือนกันฝาแตกต่างกันมันก็เหมือนกันฝาสีวาเหมือนกันแต่อยู่ที่การทำเลยครับนี่สีวาถูกใช่สีวาโลโซพิเศษอันนั้นสีวาไฮโซใช่ไฮโซคือมันเป็นอย่างนี้พี่ไอ้พวกนั้นทำไมตัวนี้แพงกว่าตัวลมทำไมแพงกว่าอันนู้นมันเป็นเหมือนผมก็ไม่รู้นะพวกฝาที่ฟิลิปปินส์เขาเล่นกันใส่พวกมิโออ่ะเจ๊มิโอรถแข่งแล้วเหมือนว่ามันเป็นฝาสร้างผมก็ไม่รู้ว่าทำไมราคามันแพงแต่มันเป็นเสื้อซีรามิกมีแต่ที่ไบรอันพายอ่ะเขามาขายผมก็ซื้อไบรอันพายมาขายเหมือนกันซาบูรีซื้อมาใส่อ่ะใช่พวกนั้นอ่ะเขาจะสั่งของนอกเข้ามาอันนี้มันเป็นเหมือนชุดคิดแต่มันก็ต้องเข้าใจในเครื่องยนต์ด้วยซื้อมาใส่ไม่ใช่แม่งจะแรงเลยเฮ้ยผมเจอแม่งออนไลน์ขายฝามือสองถูกผมไปซื้อมาหมื่นกว่าบาทผมมาใส่วิ่งเหมือนช่องบอมแน่200กว่าได้ไหมไม่ได้หรอก ไม่ได้ใช่ป่ะไม่รู้อ่ะผมซื้อมาเนี่ยแรกๆผมยังวิ่งไม่ได้เลยนานนะเนี่ยกว่าจะวิ่งได้คือขึ้นไดโน่แล้วไดโน่อีกยกลูกน้องยกปวดหัวยกกันเมื่อยอ๋อรู้ละฟิลิปปินส์อ่ะเวลามาซื้อของเมืองนอกอเมริกาหรือพวกนั้นจะซื้อถูกกว่าบ้านเราเหมือนถ้าสมมติเขาถูกกว่าบ้านเราที่บางอย่างก็ได้ถูกกว่าบ้านเราจริงนะอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกไอ้โชคอะไรพวกเนี้ยหรือลินอะไรเงี้ยครับแต่ยังฝั่งบ้านเราอ่ะมันจะเอาฝาพวกเนี้ยมาทำเชื่อมใช่ป่ะฝั่งเมืองนอกอ่ะเขาจะทำเป็นงานแบบนี้มาเป็นซีนซีเป็นสร้างฝาสร้างเลยนะเหมือนว่าพวกฝาเชเตอร์ก็คือแบบหล่อขึ้นมาแบบพอดีเลยแต่ถ้าไปบ้านเราจะเอาฝาพวกนี้มาเชื่อมทำวาลอะไรอย่างงี้พี่นึกออกป่ะแต่พวกนั้นน่ะเขาผลิตออกมาเลยเขาแบบว่าเป๊ะตรงรุ่นเลยใช่อย่างเราเชื่อมกันเละหมดก็ช่างไทยตามความเข้าใจไม่แพ้ชาติใดในโลกเอ้ยแต่มันก็ถ้าไทยทำเป๊ะแล้วอะเอาไปทำแบบเขาก็ได้นะได้ใช่แต่หมายถึงว่ามันต้องมีทุนไงอย่างพวกเขาสร้างกันทีเปิดโมทีมันไม่ถูกไงคือแต่อย่างพวกนู้นอะเขามีทุนเขาทำทีการตลาดเขาที่เกี่ยวว่าเราเขามีการเทสใช่รถเขาอะมันใช้แบบนานเนาะอย่างเว็บก็สองวาล์วนะแบบว่าไอ้เว็บไอ้เนี่ยสองวาล์วประมาณนั้นอะเว็บแบบบวกคาบูไม่ในนิยมหัวฉีดเลยนะเขาไม่ได้นิยมหัวฉีดบ้านเราเลยนะแต่บ้านเราออกหัวฉีดมาเมื่อไหร่เราก็หวยอ่ะแต่พี่ตะบันทำกันไหนก็ช่างไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่ระบบหัวฉีดเต็มร้อยรถคาบูแม็กเป็นหัวฉีดแล้วแรกๆแล้วระบบหัวฉีดเข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกรถหัวฉีดเป็นคาบูผมเปลี่ยนเลยผมจูนไม่เป็นใช่จริงไหมผมจูนไม่เป็นพวกรถมาทำเอ้ยรถคาบูแรงกว่าเออไงคาบูแรงกว่าใช่ทุกวันเนี้ยผมจูนไม่เป็นมาเป็นคาบูเอาคาบูกลับไปด้วยใส่หัวฉีดเถอะไม่เรามีไดโน่ไงผมไม่เชื่อในไดโน่เลยนะผมพูดตรงๆตอนที่ผมวิ่งก้าวแรก 9.5 ผมจูนสดหมดจูนสดหมดไม่มีไดโน่ผมเพิ่งมาเชื่อตอนที่แบบเฮ้ยรถแม่งวิ่ง8วิเว้ยไอ้เหี้ยแล้วเราเพิ่งจูนไดโน่ไปเราเพิ่งมาเข้าใจโอ้ยที่แม่งเห็นผลจริงว่ะสุดท้ายไดโน่คือทางลัดทางลัดแล้วเห็นทุกอย่างมองเห็นทุกอย่างไม่ต้องยกไปสนามบ่อยๆไปเทสบ่อยๆได้ซ้อมเลยเครื่องเฮงอ่ะไม่ได้ซ้อมเลยรถคือปั่นอยู่ที่บ้านแหละเพราะพวกผมก็คุยกันคือช่างทุกคนถึงกันหมดคือณปัจจุบันการโมดิฟายรถไดโน่ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญสำคัญมากอ้าวแล้วไอ้ที่บอกว่าตั้งอ่อนตั้งแก่ตั้งม้าให้เพิ่มอะไรเงี้ยมันต้องสเปคเท่ากันไหมก็มันไดโน่อ่ะแล้วแต่บ้านใครว่าจะตั้งแบบไหน
โหลดปรับโหลดโหลดอะว่าจะตั้งไงผมก็ตั้งของผมสไตล์นี้คือผมเปลี่ยนของผมก็จะรู้ว่ามันเพิ่มมันลดผมไม่ได้ตั้งตามใครเราไม่โกหกตัวเองบางที่เป็นไดโน่เขาอ่อนบางที่เขาปั่นกันม้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเหมือนเขาถ้ามุดม้าเยอะอย่างเงี้ยไดโน่เขาปรับตัวเลขไม่เหมือนกันแต่ผมมาตั้งไดโน่ของผมอย่างนี้รถผมเคยขึ้นม้าสมมติม้า50วันนี้ผมเปลี่ยนแคมไปขึ้นม้า5อ้าวเราก็เห็นผลยังไงเจ๊เปรียบเทียบเราเฉพาะบ้านเราอะเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบางทีคนอื่นบอกอุ้ยม้า60นู่นนี่นั่นแต่เราเพราะแฮมบอลแม่งโชคดีอย่างนึงคือเป็นไดโน่ปิดคือไม่ได้ให้คนอื่นเอาพวกฟอร์ซ่งฟอร์ซ่าเอ็กแม็กมาขึ้นที่ไม่ต้องปรับวงล้อของลูกกิ้งอ๋อเขาไม่เอาไม่ให้เขาของเขาเองก็ผมรับละก็รับจ้างจูนเหมือนกันแต่จูนให้ก็พวกกันแต่ไม่ได้แบบว่าให้แบบบางคนเขามาเช่าไดโน่ด้วยไงเจ๊อะไรเงี้ยเพราะเราอ่ะมันเนื้อที่มันไม่มีด้วยแล้วเราอ่ะทำรถแข่งเราเยอะเราก็ต้องขึ้นเดี๋ยวยกขึ้นยกลงนี่ก็ยังคาอยู่ปั่นกันทั้งคืนก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมไม่ค่อยเห็นซ้อมรถในสนามเพราะว่าเขามีไดโน่แล้วทุกวันนี้รถจบจากบนไดโน่ 80-90% ตัวขี่ไม่ชอบนะมีไดโน่ใช่ไม่ได้ค่าไม่ได้ค่าซ้อมแกบอกพี่ไม่ซ้อมรถบ้างเหรอไม่คิดจะซ้อมรถเหรอบอกทำไมวะผมไม่คิดจะซ้อมรถบ้างเหรอก็โทรซ้อมรถทีกี่ตังค์ให้ค่าเท่าไหร่พวกนี้กี่พันก็ไม่กี่พันพันสองพันพันสองพันค่าซ้อมแต่เวลาแข่งเงินซองอะไรก็แล้วแต่ซ้อมที่ 2,000 ก็เอาตีง่ายช่างบอมเจ้าเดียวก็หายไปเดือนอาทิตย์ 2,000 เดือนละ 8,000 แล้วรายได้ใช่ใช่เพราะปกติไปซ้อมกันเห็นแต่บางทีมันก็ต้องมีลงพื้นอยู่แล้วยังไงก็ต้องลงเนี่ยเดี๋ยวผมก็นัดกับมันไปซ้อมส่วนใหญ่ก็จะซ้อมก่อนที่จะถึงวันงานวันสองวันเองใช่ไม่มีมาก่อนสัปดาห์อาทิตย์ก่อนถึงวันงานอาทิตย์นึงอ่ะครับแต่ถ้าหลังวันงานก็จะส่งรถลูกค้ากันส่วนมากนะที่เขาเทสอย่างเงี้ยแต่ของผมเยอะนี่บนบ้านอีกบานเลยนะโซนิกนี่จอดเอาโซนิกหมอบไปก่อนเว้ยเวฟมาช่วงนี้หมดกระแสหมดกระแสหรอเปล่าเว้ยถามตรงๆเลยที่บ้านมีข้างบนมี10กว่าคันจอดถามตรงๆเลยมันต่างกันมั้ยผมว่ามันเร็วเร็วหลายคนงงว่ามันต่างมันคืออะไรเครื่องโซนิกที่เมื่อก่อนอะรถจะเร็วจะแรงต้องโซนิกหัว CBR 4วาล์วกับเครื่องเวฟสมัยเนี้ยไอ้รถจ่ายตลาดที่แม่ขับไปบอกว่าประหยัดน้ำมันมันแตกต่างไหมการโมยไฟที่มันเต็มที่เหมือนกันเนี่ยผมดูว่าเวฟอ่ะคือเรามาไล่รถโลแล้วเหมือนว่าเราทำอะไรแล้วมันไล่รถโลแล้วมันรู้เยอะกว่าเดิมอ่ะมันแตกต่างกับโซนิกนะพี่มันผมว่าแม่งยังไงก็ไปได้อย่างที่เขาวิ่ง8เนี่ยยังไงมันก็วิ่งได้คือถ้าเทียบสเปคเครื่องยนต์ไอ้นั่น6เกียร์ไอ้นั่น5เกียร์5เกียร์ไอ้นั่น5เกียร์ไอ้นี่4เกียร์ถ้ามาเทียบสเปคกันเกียร์ต่อเกียร์กูไม่กลัวเลยฝากูไม่กลัวฝาใหญ่กูก็ใหญ่ใช่ใช่เวฟโอ้โหเวฟได้เปรียบด้วย4เกียร์ไม่ต้องเสียจังหวะการเตะเกียร์5เกียร์5ต้องดีดคลัตช์ใส่เกียร์ก็เสียจังหวะอันนี้4เกียร์ยังไงก็ดีกว่าจริงไหมนะเพราะว่าถ้าเกียร์5ก็ต้องช่วงหายไปหน่อยตอนแล้วทำไมเมื่อก่อนซูเปอร์ทำไมไม่ทำเครื่องเวฟใส่อะมันตอนนั้นมันยังไม่ได้หากันอะตอนนั้นยังไงก็โทนิกมันเป็นยุคของแต่ละช่วงตอนนี้ผมว่าเวฟขึ้นเวฟเต็มเลยเนี่ยตอนนี้ละลายทรัพย์2ละลายทรัพย์3คันขึ้นรถกี่คันตอนนี้ไอ้เวฟซุปเปอร์อ่ะมีคันอันนี้2หลังบ้านขึ้นท่ออยู่7คันนะตอนนี้7คัน7คันมี2บวก4ด้วยแล้วก็ละลายทรัพย์ด้วยแล้วเขาว่ามีรถของคนดังแปดริ้วด้วยอ๋อมีฮะใช่ใช่รถเสียยูกับรถเสียยูไก่ซิ่งกับเสียเบนซ์และถนนก็ทำด้วยกันเนี่ยคันนี้อ๋อคันนี้เดี๋ยวก็ไปตามดูเอาซึ่งจะฉายพลังสนามได้เมื่อไหร่ที่พร้อมจะลุยมีซูเปอร์ก็ลุยได้เลยตอนนี้ยกขึ้นติดเครื่องปั่นไดโน่แล้วก็เดี๋ยว NGO ทำงานบ้านอยู่สนามได้ไปที่ไหนเอ่ยนี่มันมีเจ้างอนะแต่มันไม่มีซูเปอร์แต่มันจะมี2บวก4แล้วก็ตั๊กแตนโอเพ่นแล้วก็มีพวกอะไรเงี้ยเจ้าหงอเดี๋ยวผมไปคิดถึงสนามแล้วพี่คิดถึงเจ๊ยาวแล้วจะต่อยอดแล้วจะผลิตอื่นอีกไม่โดนเจ๊ยาวด่าแล้วคิดว่าแบรนด์ช่างบอมเนี่ยอนาคตที่นอกจากพวกขายเอเซอรี่อะไรแต่งส่งไปทางฟิลิปปินส์จะมีประเทศอื่นไหมมีอะไรที่ทาบถามไหมเออมีใครทาบถามอินโดมียังมาเลไม่ถามอีกแล้วขายรถไปแต่ยังไอ้นี่อยู่นะพี่อินโดในการขายของมันน่าจะฟิลิปปินส์นี่ป่ะพี่ฟิลิปปินส์ดีกว่าอินโดมาจากเอาสินค้ามาจากจีนส่วนใหญ่
พราะอินโดผมว่าร้านค้าขายของเขาไอ้ฟิลิปปินส์เนี่ยคนขายของเยอะเขาจะขายของเรซซิ่งมากกว่าอินโดเขาจะแบบว่าเหมือนกับเขาหนึ่งรถใช้งานอะนะใช้เยอะรถใช้งานท้องถนนเนี่ยใส่ท่อใส่อะไรเงี้ยเยอะครับตอนนี้เขาก็ที่ผมกำลังที่ฟิลิปปินส์เนี่ยผมกำลังสั่งแคมเข้าไปแล้วเขาสั่งแคมมาพวกแคมพวกอะไรเครื่องเริ่มเริ่มมีโปรดักต์อื่นๆสร้างขึ้นมาเริ่มให้เราจัดเป็นชุดให้เราเทสก่อนให้ลูกค้าไปใส่ง่ายๆแล้วก็ปั่นบนไดโน่ว่าแคมตัวนี้มันจะได้แรงม้าไงแล้วเราก็ต้องมีรายละเอียดให้เขาแบบเป็น data ใช่ไหมใช่ครับเป็น data ลิตรเท่าไหร่กี่องศาใส่สำหรับลูกนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยครับตอนนี้เขาให้ปั่นไดโน่กำลังทำกำลังวางโปรเจกต์กันอยู่ตอนนี้แล้วสาวกเมืองไทยแฟนคลับช่างบอมจะได้เห็นโปรดักต์ของช่างบอมในเมืองไทยบ้างไหมต้องมีครับตอนนี้ทำคือในเมืองไทยก็ขายใช่ครับรุ่นไหนบ้างหรือว่ารุ่นเหมือนกับที่ส่งออกเลยก็ในไทยยังเหมือนต้องออกไม่ได้หรอกเพราะว่าในไทยบางทีรุ่นไม่เหมือนกันใช่ในไทยส่วนมากผมก็จะมาเน้นเวฟตอนนี้แล้วล้อแม็กเนี่ยเขากำลังเมื่อกี้แฟนส่งมาเดี๋ยวกำลังเข้ามาไทยเดี๋ยวผมบอกเพจกำลังเข้ามาขายที่ไทยซีนซีแล้วเดี๋ยวผมสั่งเลยเดี๋ยวผมจัดให้พี่ถามว่าไอ้ต่างประเทศเนี่ยถ้าเผื่ออยู่ๆอ่ะเขาคงไม่เดินมาแล้วก็ซื้อของง่ายๆหรอกพวกนี้เขาคุยนานไหมกว่าจะเขาซื้อนานอยู่นะครับฝ่าจะมานี่เขามาหลายรอบเขามาเช็คใช่ครับเจ๊รู้เพราะว่าเจ๊ยืดขายของแบบอยู่ฝั่งนู้นมาเช็คหลายรอบมาดูฝ่าจะคุยสัญญาฝ่าจะอะไรคู่นานที่นู้นเขาก็มีหลายแบรนด์ใช่ครับเยอะที่นู้นทั้งดีลเลอร์เล็กดีลเลอร์น้อยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเขาจะสร้างใหม่แล้วเนี่ยทำข้างหลังทำสามชั้นอย่าลืมนะเรามารอบที่แล้วนะห้องไดโน่ไม่มีนะเรียกคนมาตีราคานะและเขาบอกว่าไดโน่ช่างบอมนี่นะเที่ยงคืนสามารถจุดรถได้เงียบบ้านไม่ได้หรอเอาบ้านผมอยู่อย่างนี้ผมประปั่นยังไงเจ๊ต้องคิดดิถ้ามันไม่นี่หันไปรอบๆเลยติดกับบ้านคนเลยเที่ยงคืนจุดรถและรถถามว่าไอ้พวกนี้สตาร์ทพอสตาร์ทคันได้ไหมว่าท่อมันดังไหมได้เดี๋ยวให้ลูกน้องอ่ะโบนิโน่สตาร์ทได้ไหมได้โบนิโน่สตาร์ทเดี๋ยวให้มันมาเปิดโบนิโน่อย่าไปเปิดโชว์โบนิโน่ดีกว่าว่าเฮ้ยโบนิโน่ช่างบอมแม่งไอ้เหี้ยมีแต่ทรงแต่ลูกกิ้งใช้ไม่ได้จริงป่ะได้เดี๋ยวดูดิแล้วพวกเนี่ยพวกเวฟพวกเนี้ยรถคุณใช้งานได้ใช้ได้ครับขี่ได้ใช้น้ำมันอะไรน้ำมัน E85 ดิอ้าวไอที่วิ่ง225เนี่ยใช่น้ำมัน E85ไม่ใช่เหรอที่เข้าใจผิดว่าต้องเป็นผสมในตรงในโตเวฟเอ็กซ์ใส่คันนี้ไม่ใส่เวฟเอ็กซ์ใส่เป็นก็คือเข้าปั๊มบางจกบางจากเติมเลยเต็มถังเติมได้เลยหมดได้เลยแต่เวฟเอ็กซ์ใส่น้ำมันสีเหลืองน้ำมัน M85น้ำมันซิ่งน้ำมันซิ่งก็การขาดไปแล้วไอผมยังเข้าใจคิดว่าเฮ้ยรถพวกนี้แม่งต้องเป็นน้ำมันพิเศษที่วิ่ง225เพราะว่าไอ้รถที่คุณแซงๆอ่ะมันก็เป็นน้ำมันไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ๆเขาเป็นคงเป็นคิวคุณก็เป็น M ผมเนี่ยคิดว่าเป็น M อยู่เลยแต่คุณบอกว่าเปล่าพี่ก็ E ธรรมดา E85 เปิดดูได้เลยแต่คันนั้นอะใส่ไอ้คันขาวว่าใส่ไอ้นี้ไม่ได้ใส่เลยเนี่ยเปิดดู2คันไม่ได้ใส่เลยแต่คันขาวก็ผมบอกใส่ก็คันไหนใส่ก็ต้องถ้าบอกใส่ไปโกหกทำไมคือ200กว่า G มันไม่ยากเหรอน้ำมันปั๊มเนี่ยรถลูกมันใหญ่พี่รถลูกลูกอะไรขี่เล่นเนี่ยลูกอะไรลูก79ลูก79ใช่ถ้าปรุงฝาอย่างพวกนี้ก็ประมาณได้74สาเหตุที่ทำไมฝาตัวนู้นถึงแรงกว่าตัวนี้เพราะว่าสามารถใส่ลูกได้ใหญ่กว่าใช่ๆแล้วพวกปัญหาอื่นๆความล้มความร้อนอะไรมีไหมพังไหมฝานู้นนะผมชอบความร้อนไม่มีเพราะไม่ปลอกเซรามิกด้วยอะไรถ้าเผื่อแช่ยาวๆอ่ะมันจะพังไหมก็แช่มาแล้วมันก็ไม่พังสัก2โลอ่ะ2โลไม่2โลมันน่าจะโลฝาได้แต่2โลก็ไม่เคยใครกล้าขี่ป่ะล่ะพี่กล้าขี่ป่ะถามผมอย่างนี้เลยร้อยกูก็จอดแล้วผมไม่รู้อ่ะถามคนกล้าขี่ก็ลองขี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะขี่ยังไงเราก็ฟังมากลุ่ม2หวะเขาบอกว่าเฮ้ยรถพวกนี้ผมอ่ะไม่กล้าไปเบียดกับมันหรอกเสียงหวะมันกลัวระเบิดอันตรายเดี๋ยวนี้แล้วมันหนาแต่ KR อ่ะ KR ก็บอกว่าเอ้ยเสียงหวะมันเร็วจริงมั้ยเร็วแต่ได้แค่ระยะสั้นหลุดโลไปก็ไม่มีแล้วรถมันด้วนโอ้ย KR ก็2โลก็ไม่มีใครกว่าเทสนะ2โลอ่ะก็ไม่รู้ก็ถามไว้เผื่อไงเผื่อเขาลากไป2โลก็คือ KR ก็ประมาณโลนึงอยู่แล้วมันอย่างงี้มันต้องอยู่ที่ฟิลแล้วช่วงแบบพันๆกันอยู่เงี้ยถ้า2โลก็ต้องไปก็อยู่ที่ว่ารอบหน้าใครพาลากไปถ้าพันกัน KR จะไป2โลหรือ VS จะไป2โลก็วัดกันใช่ๆแล้วมีโอกาสจะทำออโต้เหมือนอู่คนอื่นบ้างไหมผมก็อยากลองทำเหมือนกันนะรุ่นอะไรมันไม่มีในทุนรีดอะไรเงี้ยไม่มีเอ็นแมปมีอะไรอย่างเงี้ยเห็นบ้างที่เขาทำกันใช่ทำนะเจ๊มันดีขาดอะไรบอกเจ๊จัดให้จะเอากี่แสน
ไม่กล้าโทรหาโดนด่าฝากถึงน้องๆวัยรุ่นที่คือขนองที่ยังออกไปซิ่งบนถนนหลวงให้เข้าสนามดีกว่ารายการเขาจัดทุกเดือนแทบจะมีทุกอาทิตย์อะรายการอื่นด้วยแต่ NGO นี่จะไปทุกเดือนอยู่แล้วใช่แล้วก็คือเข้าสนามแว้นปลอดภัยรถพยาบาลอะไรครบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปบนท้องถนนหลวงไปได้ดูผมเป็นตัวอย่างบอกเลยนะทุกวันนี้นะใช่รอดยากกองแม่งเยอะดูผมเป็นตัวอย่างไงผมก็โดนไปรถตู้ก็โดนยึดติดคุกก็ไปติดเดือนนึงติดคุกเนี่ยติดมาแล้วพ่อบ้านมันเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่พ่อบ้านติดเสียโอ้โหเสียเวลาเสียรถมอเตอร์ไซคันนึงกี่คันมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ที่ไหนรถตู้มอเตอร์ไซค์1 คันมอเตอร์ไซค์เวฟคันนึง2 คันอ่ะติดคุกด้วยพาลูกน้องไปติดหมดเลย5 คนอ่ะจริงเหรอร้านปิดเลยเหรอมีไอ้โจ้ด้วยเอาเหรอไอ้เฟิร์นอ่ะเขาติดผมด้วยเออใช่เฟิร์นอันนี้โดนที่ไหนยุทธยาก็เส้นสุดฮิตไอ้โจ้เทสอยู่ข้างล่างเมียนั่งรถตู้ไปผมถ่ายคลิปเรียบร้อยก็เนี่ยก็ฝากน้องๆอ่ะก็คือดูเป็นตัวอย่างอ่ะเพราะทุกวันนี้ผมก็ไม่ออกอยู่แล้วแต่ถ้าไปทริปอะไรอย่างเงี้ยผมไปขี่ทริปได้เพราะผมไปทริปไปเราไม่ได้ไปแข่งกันคือแนะนำเราไปไม่ใช่รถจอดแล้วช่างบอมนี่โดนคาที่หรือว่าโดนตามจอดหน้าปั๊มคาที่เพราะสมัยนี้มีตามมายันบ้านนะด้วยความดีจะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวคุณอย่าคิดว่าคุณไม่มีนะมีมาแล้วไอเดย์โดนมาแล้วหลายคนโดนมาแล้วในสนามอย่างรายการเอ็นจีโอเงี้ยโอ้โหเขาจัดแบนไปเถอะเครื่องอย่าพังอย่างเดียวแต่ล่าสุดที่แบนกันมาก็เขาอยากลองพันเบสมึงไปลองเลยเตือนด้วยความหวังดีผมว่าเพราะทุกทีไปทีก็เทแค่400โอ้โหนั้นแม่งแหวนกันบุรีรัมย์โหจ่าเลยนะโลนึงเหนียวไม่เหนียวคนอยากเอาเครื่องไปลองอยู่พอดีเลยอะตอนนี้ก็ใส่คิดพันเมตรถ้าใครอยากจะเอารถมาทำติดต่อช่างบอมได้ที่ไหนหรือว่าจะซื้อของเนี่ยในอนาคตหรืออยากเป็นในเพจในอะไรบอกเลยก็ถ้ามีคนสนใจพวกอะไรหรือว่าเอารถมาทำก็ใน Facebook วิชาญจันแก้วช่างบอมรังสิตจะเข้ามาที่ร้านก็ได้อยู่ที่ไหนก็รังสิตคลอง1สะพานแดงบ๊ายบายค่อยเข้ามาเดี๋ยวถามว่ากี่โมงอย่ามาเช้าเออถามว่ากี่โมงเดี๋ยวถ้ามีอะไรอันไหนแล้วมีอะไรอะไรเดี๋ยวก็ติดตามเพจตามเพจของช่างบอมเลยคืออัพตลอดเขามีหลายอย่างตอนนี้เพราะตอนนี้ของที่ไปขายฟิลิปปินส์อ่ะคือผมส่งให้เขาหมดผมไม่ได้เก็บตอนนี้เขากำลังสั่งมาผมมีมันจะมีเบาะของผมล้อท่อล้อแม็กโอเควันนี้ก็ขอบคุณช่างบอมด้วยนะคะที่สละเวลาอันมีค่านะมาให้พวกเราสัมภาษณ์บอกเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูรถช่างบอมดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงว่าข้างนอกได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไหมพี่เกมเดินไปข้างหน้าก็ฟังไม่เกี่ยวนะรอฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะสโลเจ๊เนี่ยมันจะเย็นเองคือให้แล้วพาเจ๊เข้ามาด้วยโอ้โหเดี๋ยวจะคันเปล่าหมดกี่แสนโอ้ห้องรวมฮะประมาณ300,000ท่อดัก150,000ห้องประมาณ300,000ท่อดัก150,000แล้วก็ได้150,000ไดโน่ก็300,000กว่าบาทอุปกรณ์น่าจะเหยียบล้านอยู่นะห้องนึงใช่มาดูอีกอย่างขาย100ขายที่รถแต่ไม่ต้องขายที่นะได้แค่ชั้นเดียวไม่ยินเลยว่ะนี่เออจริงไม่ได้ยินประตู70,000บาทเครื่องอะไรโคตรดังเนี่ยมันเท่าไหร่ติดอยู่ได้ยังไงดูเบิ้ลอันนี้คือติดห้องเลยอะเราอยู่ด้านหลังเราอยู่ด้านหลังไม่ได้ยินตัวนี่ดูช่างบอลเบิ้ลอยู่นี่เบิ้ลอยู่ไม่ได้ยินว่ะได้ยินน้อยว่ะเออว่ะเนี่ยทุกคนเออเนี่ยได้ยินไม่ยินเลยว่ะเนี่ยเราเข้าไปในน้ำไปเข้าไปบางกันเยอะนั่งออก
ูมันเน้นขายไดโน่เดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวเสร็จเลยห้องเนี้ยโดนไปเท่าไหร่ค่าไดโน่มันรวมไดโน่ด้วยป่ะเพ่รวมทุกอย่างในห้องเนี้ยรวมไดโน่น่าจะเกือบล้านอยู่นะล้านนึงเกือบไม่ถึงหรอกก็อยู่ประมาณแต่เงียบคิดไปว่ะเงียบทำงานได้ตลอดเวลาใช่ครับตอนไหนก็ได้อะเงียบร้านอื่นก็ได้อะก็เหมือนของช่างเพลงตะขอเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วตาหลังของก็ครับมันดังไม่ใช่ปูรอบบ้านผมด้วยถ้ามันไม่เงียบจริงมันอยู่ไม่ได้ก็ช่างปอแบบคุณป่ะช่างปอได้ใช่ที่คุณจะเรียกคุณใช่ไหมท่อดักเดียวท่อคนทำท่ออะไรก็เหมือนกันไอเดย์ก็เหมือนกันคนทำท่อประตูก็เหมือนกันที่เดียวกันเพราะว่าช่างเดย์ก็ที่เดียวพิเศษใช่เขาน่าจะเหล็กหนากระจกหนาน่าจะประมาณดูจากกองแม่งหนาประตู100โลมั้งครับมันเนี่ยจริงยังไงเขาแบบผ่านไกลคนเขาอยู่ในสวนอย่างนี้มันต้องเงียบจริงเพราะว่าถ้าแค่ปอบอยู่ที่บ้านอยู่นี่ลูกจะนอนอ่ะเปิ้ลอย่างนี้ก็ต้องมีขวดกันบ้างอ่ะอันนี้ถ้าอยู่ตรงเนี้ยถ้าเปิ้ลดังๆใกล้ๆนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเดินออกไปอ่ะตรงนี้ไปแบบแผ่วๆเลยเนี่ยคันนี้ดังอีกเปิดทอทัศน์ดังกว่าพี่ตอนที่ผมเทสกันอ่ะเปิดทอทัศน์เขาเวลาที่เขามาทำห้องเนี่ยเขาจะมีที่วัดเสียงมาเลยนะว่ากี่เดซิเบลอะไรเงี้ยว่าทำห้องมาตรฐานไอ้เจ๊ไม่งั้นเราเสียตังค์เยอะอ่ะ30ยังตกใจว่าอยู่คือเขาไม่ทำแต่เครื่องเขาใส่ใจสภาพสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วยโหไม่ใส่ใจโดนแน่ บอกให้เลยว่าโดนแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นซอยโอเควันนี้ประมาณเนี้ยนี่พาไปเดโน่ไอ้นอกนี่นอกคิวเดี๋ยวรออีกทีเดี๋ยวร้านใกล้เสร็จเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวรอร้านกำลังทำร้านอยู่พี่ว่าเดี๋ยวเจอกันโกดังคลองหนึ่งจะทำเป็นโกดังใช่ครับสั่งน้ำมันทีเท่าไหร่โอ้ยเยอะช่วงนี้ยังไม่ทำรถยังไม่ทำรถจะไม่ลุยคุณก็บอกจะทำรถดีแล้วเดี๋ยวคุณจะเป็นผู้เขียนทำรถเนี่ยผมเริ่มทำเจ๊เอาสายพานมาทำเลยทำรถไอ้นี่หน่อยเดี๋ยวทำรถให้เหนียวๆหน่อยหลายๆรันอ่ะเอาสัก20รันแล้วเดี๋ยวไปฟิลิปปินส์กันได้แหม